วัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการองค์กรทอยรีวิวนะฮะตอนใหม่ซึ่งวันนี้นะครับเราจะพากันไปดูนะฮะสิ่งที่เขาไม่นิยมพากันไปดูก็คือโกดังญี่ปุ่นมือสองนะครับปกติร้านญี่ปุ่นโดยทั่วไปเนี่ยเวลาเขารีวิวกล่องเขาจะไม่บอกที่มาว่ามันจากร้านไหนเพราะกลัวว่าจะเอาแบบจะรู้แหล่งที่มาของของกลัวจะตามไปซื้อกลัวจะไปแย่งแหล่งซื้อกันวันนี้เราเปิดเผยเลยฮะว่าเรามาจากร้านไหนนะครับซึ่งณตอนนี้นะฮะเราอยู่กันในโกดังในโคราชนะครับซึ่ง เดี๋ยวเราจะถ่ายให้ชมด้านในนะฮะว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดของซึ่งเป็นของที่ผมสั่งไว้นะฮะจากทั้งหมด14ลังนั่นเอง14ลังและไม่ใช่กล่องสุ่มนะฮะเป็น14ลังที่ผมได้มาจากญี่ปุ่นสดๆร้อนๆเลยอุดมไปด้วยของดีๆแน่นอนอ่ะเดินเข้าไปด้านในเลยมาก็อันนี้คือภายในบ้านนะครับซึ่งร้านนี้นะฮะเป็นร้านโกดังบ้านญี่ปุ่นมือสองโคราชนะครับร้านโกดังบ้านญี่ปุ่นมือสองโคราชนะครับเดี๋ยวผมจะแปะเพจไว้ให้ดูนี่เพจอยู่ข้างล่างแหมนะฮะเพจนี้ติดตามได้เลยนะครับใครที่สนใจหาของซึ่งที่นี่มีของเยอะมีทุกอย่างมีทุกแนวให้เลือกตั้งแต่เริ่มเลยนี่โมเดลนะครับโมเดลมีวันพีซมีดราก้อนบอลซึ่งปกติเนี่ยถ้าเกิดคุณไปสั่งเนี่ยไปตัดตามโกดังตามตู้ญี่ปุ่นนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะมันก็จะมีแต่ของที่เป็นโมเดลงานเก่าๆโมเดลผู้หญิงที่ญี่ปุ่นเขาไม่ฮิตนะฮะคุณไปสั่งตัดมาโลละเท่านั้นเท่านี้ออกมาได้เป็นว่ามีแต่การ์ตูนอีวานเกเลียนเงี้ยเต็มลังเลยขายก็ขายยากแต่ที่นี่นะฮะเรามีสั่งได้เลยเอาดังๆเอาดีๆเลยนี่ครับมีแต่วันพีซกับดราก้อนบอลเพียวๆขายเป็นทั้งปีและส่งมีหมดนะหรือจะเป็นหุ่นยนต์ก็มีนะฮะเป็น DX นะ DX ก็เยอะมีทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะหรือจะเป็นงานเรือวันพีซนะฮะหัวโมเดลเซนไทนี่หุ่นเก่าอย่างโกออนโชกุนนี่เมียงมิ้นท์นี่ผมคลิปข้างในแกะเนี่ยพลาสติกยังอยู่อยู่เลยนี่ของอย่างคมอย่างนี้ก็มีนะฮะของแนวใหม่แนวเก่ามีหมดนะฮะหรือจะเป็นซอฟก็มีหรือจะเป็นอื่นอีกมากมายนะครับก็ลองชมกันได้นะครับมีของที่ผมสั่งไว้ด้วยนะฮะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยประเด็นหลักของเราคือมาเอาของที่ผมสั่งไว้นะครับไหนๆก็มาแล้วก็เลยมาช่วยโปรโมทร้านเลยนะครับย้ำอีกทีนึงครับก็ที่นี่นะฮะถ้าเกิดใครสนใจเกี่ยวกับสินค้าญี่ปุ่นมือสองแต่เราลงคลิปของกลุ่มล่าสุดไปมีคนถามว่าพี่เอาของมาจากไหนพี่เอาของมาจากไหนผมอยากขายบ้างนะฮะปกติเนี่ยเขาไม่บอกกันหรอกนะครับปกติเขาไม่บอกกันหรอกว่าเอามาจากไหนแต่นี่เราบอกเลยนะครับว่าจากที่นี่เลยนี่ตามเพจเลยนะเพจนี้เลยนะฮะโกดังบ้านญี่ปุ่นมือสองโคราชนะครับถ้าสนใจสามารถติดต่อได้พี่บอยนะครับเอกชัยได้เลยนะครับติดต่อได้เลยเจ้าของเฟซก็ใจดีถ้าใครสนใจไหนๆบอกได้เอาแหละเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูนะครับว่า14ลังที่ผมสั่งไว้มีอะไรบ้างเอาแหละนะครับและนี่ก็คือของ14ลังที่ผมเป็นคนสั่งมาเองนะฮะซึ่งมันหมดยุคไปแล้วกับเฮ้ยต้องมานั่งกองสุ่มมาดูว่าของเล่นเปิดทีละลังเปิดทีละลังเราเปิด14ลังกันไปเลยพร้อมกันเดี๋ยวมาดูนะครับว่าของข้างในเนี่ยมันจะเป็นอะไรบ้างนะครับอย่าลืมนะฮะใครที่สนใจนะครับเกี่ยวกับการไม่ว่าคุณจะได้ของมือสองหรืออยากรู้จักวิธีการปิดประมูลนะฮะหรืออยากรู้จักวิธีการนำเข้ามาจากญี่ปุ่นนะครับขนส่งหรืออยากได้ของเอาไปขายเลยที่เกี่ยวกับของเล่นเพียวๆนะฮะอย่าลืมนะครับโกดังบ้านเล่นอะไรญี่ปุ่นโกดังบ้านของเล่นญี่ปุ่นโคราชนะฮะย้ำอีกเพจนี่โกดังบ้านของเล่นญี่ปุ่นโคราชกดไลค์เข้าไปเลยนะครับนะฮะซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักสำหรับเราในคลิปนี้นะครับและก็ขอ14ลังนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าผมจะไปขายที่ไหนบ้างติดตามกันได้ที่กลุ่มประมูลมันๆกับอมก่อยนะครับนี่ตรงนี้เอาละเปิดกันเลยดูเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างแล้วตัวผมก็ยังไม่รู้นะว่ามีอะไรบ้างเพราะว่า ประมูลทิ้งไว้หลายเดือนอยู่นะครับนี่เพิ่งเข้ามาเอาเริ่มจากลังไหนดีเอาลังเล็กที่สุดก่อนลังแรกของเรานะครับนะลังแรกของเราได้แก่ WCF นะฮะนี่WCF หรืองานจับฉลากนะครับมดแดงนะฮะเป็นอันนี้เป็นรุ่นใหม่
ครับซึ่งจะมีร่างสุดยอดไอ้เป็นชุดที่มีร่างแบบตัวรองแล้วก็ร่างรองบอสร่างรองสุดยอดอะไรอย่างเงี้ยVTF ใช่ได้มีคนบอกเฮ้ยทำไมดูมันไม่ค่อยตื่นเต้นเลยวะก็ตอนประมูลมามันเห็นอยู่แล้วว่ามีอะไรบ้างจะตื่นเต้นทำไมไม่ใช่ลังตุ่มถ้าลังตุ่มนี่คือเราไม่รู้อันนี้รู้แล้วว่ามีอะไรแต่ว่าบางรูปอ่ะมันไม่ได้ชัดไงมันมองไม่ออกว่าแบบมันถมๆกันอยู่เราก็ต้องรู้ในของข้างล่างมาเองเมื่อกี้เนี่ยผมรู้อยู่แล้วเป็น WTF เพราะว่าดูตั้งแต่แรกแล้วนะลังต่อมาลังใหญ่ขึ้นนะนี่ไอ้ยัดเกสคุ้งนะครับไม่แก่เลยเว้ยของใหม่เดี๋ยวดับบรูนะฮะเป็นชิบินะครับดับบรูโฟโต้อะไรอ่ะโฟสนะครับงานโมเดลนะแล้วก็มีงานยอดฮิตมั้งนะฮะอย่างตัวอันนี้เป็นงานโซโดโชโดนะฮะข้างล่างมีอะไรอีกอันนี้เป็น WTF มดแดงนะครับมดแดงรุ่นเก่านะมีกล่องปริศนาอยู่1กล่องโชโดเอ็กตัวนี้เป็นตัวที่ผมไม่ค่อยเล่นนะองตรงว่าเพิ่งได้มาเหมือนกันเฮ้ยอ่ะโอ้โชโดเอ็กนะฮะเป็นชุดนี้เป็นยกเซตนะฮะเป็นมดแดงพร้อมมอไซค์รุ่นประกอบนะครับคือตอนแรกก็เกือบจะดีใจแล้วแหละก็เอามาแต่พอดีเพิ่งได้มารอบก่อนนะครับได้มารอบก่อนแล้วราคาประมูลราคาแบบเลยแล้วครับที่ตอนประมูลมาตัวเนี้ยคิดว่าตอนที่เอามาตัวเนี้ยทีเด็ดเลยแน่นอนกล่าวว่าแพงแน่ๆแต่พอแบบไปได้มาก่อนหน้านั้นมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้มาได้ชุดนี้มาเลยพอประมูลแบบราคาแบบถามว่ามีแบบเจ็บตัวไหมเวลาเอามาอย่างนี้ก็เจ็บตัวบ่อยนะครับแต่เราก็ต้องค่อยๆฝึกกันไปแต่ว่าถ้าเกิดว่าแนะนำว่าใครที่อยากจะเริ่มการค้าขายนะครับแนะนำว่าเวลาคุณอยากจะขายของหรืออะไรเงี้ยให้ลองดูสิ่งที่คุณถนัดหรือคุณชอบก่อนอย่าไปตามกระแสอย่าไปตามกระแสหรืออย่าไปทำในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจอย่างเช่นคุณอย่างผมเนี่ยขายหุ่นยนต์มาก่อนวันดีคืนดีจู่ๆอยากจะขายตุ๊กตาขึ้นมาเพราะเห็นเขาขายดีก็เลยไปเอาตุ๊กตามาแต่ผมไม่เคยขายตุ๊กตามาก่อนผมก็ไม่เข้าใจเอามาถึงบอกว่าขายไม่ได้ขายไม่เป็นเพราะไม่มีตลาดไม่มีลูกค้ารองรับเพราะเราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตุ๊กตาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าอันไหนแท้อันไหนขายได้ขายไม่ได้เจ๊งยับไม่งั้นเนี่ยขายสิ่งอย่าไปรีขายในสิ่งที่คุณไม่เข้าใจแล้วก็ขายในสิ่งที่เราได้แบบไม่แพงมากคุณอย่าไปสูงคุณอย่าไปเริ่มไม่ใช่ไปสตาร์ทเพิ่งคุณเริ่มหลักล้านเลยไม่ได้นะบางคนโอ้อยากขายของเริ่มเลย 100,000 บาทบ้าหรอวะขายอะไรยังไม่รู้เรื่องขายเริ่มสตาร์ทที่ทุน 100,000 บาทขายที่ 2,500 2,600 ซื้อขำๆไปขายก่อนเอาไปลองสร้างกลุ่มลูกค้าก่อนเพราะฉะนั้นลัคกี้บ็อกซ์ร้านเรามีขายนะครับเพียง 2,600 บาทเท่านั้นนะครับรับน้ำหนัก7โลถูกยังกับอะไรดีตกชิ้นละ100กว่าบาทขายทิ้งขายคว้างยังไงก็กำไรน่าเก็บเข้าของได้ตลอดนี่แหละสุดยอดคลิปนี้ว่าไอ้พวกนี้นู่นแหละ3ชั่วโมงกว่าขายไม่ทุกตอนนะไอ้ย่านี่เนี่ยลังเนี่ยผมนี่คือแนวผมจูโอนะถ้าเป็นเห็นแต่ก่อนยิ้มอ่ะตอนนี้ไม่ยิ้มแล้วนะยิ้มแห้งเลยแต่ก่อนนี่โอ้จูโอเดี๋ยวนี้เอ้าจูโออีกแล้วใช้คำว่าจูโออีกแล้วนี่น้องตัวนี้ไม่เอียมเป็นไงล่ะมีขายที่ไหนไม่มีนะครับนี่แหละที่กลุ่มประมูลมันกับอมก๋อยเท่านั้นที่มีนะบอกเลยร้านเราไม่ธรรมดาตั้งแต่รู้จักกับพี่บอยเนี่ยของร้านเราเนี่ยบอกในโคตรอัปเดตนะครับและของใหม่ตลอดด้วยเพราะฉะนั้นโกดังบ้านเราเรื่องโคราชโปรโมทกันสุดๆไปเลยเชียวมีดาบตุ้ยเป็นไงเราเฮียสุดๆไปเลยเว้ยเก๋ดาบมีทั้งดาบมีดินที่แปลงร่างนะอย่าเพิ่งอินบ็อกซ์มาถามราคานะครับเพราะว่ากว่าคิดจะออกเนี่ยผมว่าผมคงขายไปแล้วแหละจะตัดต่อเสร็จนะผมไม่รอหรอกเงินมันร้อนบางคนชอบถามว่าพี่มีอันนั้นไหมมีอันนี้ไหมผมก็บอกตรงๆว่าร้านผมเนี่ยอย่าไปคาดหวังว่ามีอะไรคือมึงเห็นว่ากูมีขายอะไรก็คือกูมีอันนั้นแหละอย่าไปถามว่ากูมีอันนั้นไหมกูไม่สต็อกของนะครับคือผมเป็นคนไม่สต็อกของไว้เวลาแบบคือเราไม่ใช่เจ้าดีเองแบบโหเราเก็บไว้เป็นชั้นๆบางคนจะจินตนาการว่าร้านเรามีเป็นแบบเป็นชั้นๆนี่ผมทุกอย่างที่เขาอยากได้หึกูลงอะไรก็คือมีแค่นั้นเพราะว่าถ้าไม่ลงก็แปลว่าคือกูขายนะครับร้านเราเน้นขายเร็วยอดร้านนี้เจอกันแน่นอนในกลุ่มประมูลนะแต่ไม่ได้ลงประมูลนะลงขายประมูลกูเจ็บตัวนะต่อไปจะตั้งกลุ่มใหม่ละเป็นประมูลเจ็บตัวกับอมก่อยรังต่อมารังไหนเอารังนี้ก่อนแล้วกันพะดองนี่รังนี้ก็เป็นอีกรังตัวทีเด็ดของเราเลยนะฮะตอนประมูลมาเนี่ยเข้าใจว่าตัวมันเล็กก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอได้มาอื้อหือเป็นตัวใหญ่ตัวใหญ่และตัวใหญ่นะฮะ
แล้วก็มีแต่ตัวใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยทั้งนึกว่ากระชับกองเล็กแค่นี้แล้วก็มีนี่ชุดเข็มขัดหายากนะฮะชุดนี้เป็นชุดเข็มขัดซึ่งชุดนี้ได้แหละชุดนี้จะทำให้เรารวยกันนะแต่สัตว์ประหลาดโยนทิ้งสัตว์ประหลาดไม่นับนะมีตัวหนึ่งนี่ตัวนี้ก็เนี่ยเป็นอุลตร้าแมนนะฮะนี่อีเดียดเหมือนเราแอนนาฮะแอนนาตัวนี้ก็ใช้ย่อยหายากนะพี่บอยก็ซื้อเพิ่มเคยซื้อตัวนี้ไปเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วนะนี่แหละมันอีเดียดเลยที่แหละก็เป็นกระชับปองนะฮะเป็นกระชับปองมีกระชับปองแล้วก็เป็นกระชับปองนะฮะนี่เนี่ยแหละสวยในห่อทุกตัวนะมิ้นมิ้นเลยอันนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในกลุ่มแมวแดงมานะพอผมจะลงขายหลายกลุ่มนะครับบางทีก็ถ้าเปิดเป็นกลุ่ม DX ก็จะลงขายกลุ่มผมเองเป็นหลักแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกมดแดงก็จะลงขายในกลุ่มไอ้มดแดงนะครับก็ติดตามกันได้นะครับส่วนใหญ่ผมจะลงเวลาที่เขาไม่ค่อยลงกันมันก็เลยไม่ค่อยมีใครรู้ว่าผมลงอารังต่อมาจ้าพืชอ่ะคุณน่ะอะไรเนี่ยแอบัตไหมแอบัตมีแอบัตด้วยมีแอบัตด้วยแพงไหมถามนี่ตัวเนี้ยไปลองขายเจ้าของกล้องดีกว่าเก่งพี่แอบัตนะขาย 2,500 เยน 2 บาทอย่าไปดูเงินเยนนะฮะบางทีของบางอย่างเนี่ยที่ญี่ปุ่นขาย300เยนแต่ว่าของบ้านเราเนี่ยขายกัน50บาทก็มีนะตอนนี้บอกเลยว่าถ้าอยากรวยนะครับผมที่ช่องรวยเลยซื้อไทยไปขายญี่ปุ่นรวยไทยนี่ถูกเยอะถูกก็จะแบบไอ้เหี้ยมึงขายราคานี้ได้ไงวะไอ้เหี้ยไทยญี่ปุ่นขาย 2,500 ไทยขาย 1,800 อย่างเงี้ยไทยขาย 1,500 ไทยขาย 250 อย่างเงี้ยไทยขายวันพีซตัวลับไทยขาย80บาทมีที่อื่นขายกัน 2,500 อย่างเงี้ยสุดยอดมีแต่ที่ไทยเท่านั้นแหละที่ทำได้เพราะว่าเราได้มาเป็นกิโลนี่จะเป็นที่แปลงร่างอุลตร้าแมนก็เยอะนะฮะนี่โชโกคินว้าวยิ่งว่าแล้วทำไมรังที่แพงนะฮะเป็นหุ่นเหล็กนะครับโชโกคินนะฮะโชโกคินเป็นเหล็กเลยปัญหาคือมันมีแค่นี้หรือเปล่ากว่าจะมีแค่นี้นะลองไปหาไอ้ย่ามีชุดผ้าชิคไคด้าอ๋อนี่ตัวออฟโชโกคินนะถ้าถึงเหมือนกันนะผมนี่นะประมูลมากูยังไม่เห็นเลยกลัวแต่อุลตร้าแมนนี่เฉยขยะตอนประมูลมาไม่รู้ตอนประมูลมาผมเห็นตอนประมูลมาเห็นแค่ออฟลิงนี่เฉยมีพวกนี้ด้วยนะครับนี่นี่เป็นของอุลตร้าแมนจีดนะเพื่อเอ๊ยอดนี่ของเด็ดของอุลตร้าแมนเราก็มีนะฮะนี่เลยคอปเตอร์นะฮะแล็คคูนมีแต่ล็อกเก็ตแล็คคูนเราคอปเตอร์แล็คคูนเลยแล้วก็มีสกุตชี่ของรวยแน่นอนเนี่ยคือคุณต้องรู้นะครับว่ามันใช้อะไรกับอะไรผมถึงบอกว่าคุณต้องรู้ในสิ่งบางคนเนี่ยไม่รู้ว่าไอ้แท่งเนี่ยคืออะไรก็เอาไปขายทิ้งขายกว้าง50บาท60บาทมันใช้เล่นด้วยกันนะบางคนแบบไปเล่นในสิ่งที่คนไม่ชินไม่ถนัดไม่รู้จักเนี่ยนะเพราะงั้นบางคนบอกพี่แล้วหนูจะรู้ได้ยังไงว่าหนูจะถนัดอันไหนศึกษาสิมึงก็ถามนี่ถามได้เลยครับโกดังบ้านของเล่นญี่ปุ่นโคราชนั่นไงล่ะขายของทุกชั่วโมง KFC ก็มีนะมาตรงนี้อีกตัวมาแกะไม่ดอกแดงเบอร์นี่กอติล่าครับผมแล้วก็หายน่าจะหลุดอยู่ในนี้แหละจับกันผู้ชมนะถ้าครบเราก็จะรวยกันเอาเลยเนี่ยอันนี้เป็นไอ้นี่กันหายตัวกล่องกระป๋องสีหายนะเดี๋ยวเราไปหลอกขายพี่เก่งกันนะรอครับอย่างรวดเร็วฮึบโอ้โหรังนี้มดแดงอันนี้เป็นมดแดงล้วนนะฮะอันนี้ก็เป็นงานตัวพิเศษนะครับเป็นเกาะองุ่นม่วงองุ่นนั่นแหละนะครับนี่ก็จะเป็นซองมีเป็นรถนะฮะรถมอเตอร์ไซค์ชิบีนะฮะแล้วก็เป็นซอฟนะครับซอฟหมดเลยจะอ๋อมีตัวนึงเฮ้ยเหี้ยแล้วเหี้ย
ออฟฟิศน็อกแล้วก็คือกูคือออฟฟิศน็อกไหนมึงเป็นใครกูคือออฟฟิศน็อกมึงมาทำอะไรกูคือออฟฟิศน็อกออฟฟิศน็อกมานะฮะเอาเป็นฮอตออฟฟิศน็อกก็ได้อยู่นะครับนี่การ์ดเบรดนะฮะจะได้เบรดพาร์ทเบรดจบไปนานแล้วถ้ามาเร็วกว่านี้อาจจะได้ขายอยู่ไม่เป็นไรนี่กับ DX ได้ใช่ใช่การ์ดเล่นกับ DX ได้มาเลยครับอันนี้ก็สวยนะฮะอันนี้ของก็เนียนคลิปเลยทีเดียวเชียว14ลังนะครับคาดว่าเราคงเปิดไม่จบในคลิปเดียวหรอกนะครับก็เดี๋ยวทยอยกันหลายๆตอนหน่อยเพราะว่าเดือนนึงเราทำงานกันทีนึงนะครับถ่ายครั้งนึงก็ต้องให้ได้หลายวันอะไรวะเนี่ยนาฬิกานาฬิกายืมเพื่อนมาป่ะโอ้ยระวังตายเพราะบาดทะยักนะดูแลสภาพไม่น่าให้ใครยืมกูอ่ะนะอันนี้เอาไปโอ้โหเนี่ยเออแต่ของคนตายของใครวะ30เยนนี่ตังเนี่ยใครกล้าใส่เอ้าใครอุ้ยไอ้กล่องแข็งโซมเลยนะนี่กูสั่งอะไรมาใครอยากนี่ไอ้ของโอ้ตุ๊กตาบ้านตุ๊กตานี่ใส่ชุดก็ได้เหรอกูสั่งขอแบบนี้มาเหรอมันมีอะไรเนี่ยเกมตีปิงปองเหรอกูสั่งของแบบนี้มาเนี่ยอ๋อนี่ของดีมันอยู่ข้างล่างนี่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้นี่นะฮะเนี่ยว้าวเนี่ยอันนี้คือตัวในซีรีส์เนี่ยอันนี้ the next มันมี the next กับ the next อะไรภาค2อ่ะเออภาคแรกเป็นหนังรักภาค2เป็นหนังผีนะภาคแรกนี่อู้ยนึกว่าผู้หญิงฆ่าใครจะแตะภาค2ก็นึกว่าดูจูออนเนี่ยอยู่นี่หัวเก่าๆอยู่ตรงนี้นี่สาเหตุที่เราซื้อฐานใช่มีฐานด้วยแต่มากกว่านี้เนี่ยนะอาจจะประเด็นคือไอ้เนี่ยปัญหาใครรับซื้อไม่ฮะนาฬิกา มีใครอยากยืมไหมมีเพียบเลยนะนาฬิกาสำหรับคนที่คุณเกลียดนะก็สภาพนี่กูไม่น่าชอบอ่ะบอกเลยนะแล้วก็มีนี่สุดๆไปเลยไว้แกนะเลย X ก็มาเดี๋ยวเขาหักขึ้นมาซอฟแอคนี้เราไม่ค่อยเจอนะครับเจอน้อยมากส่วนใหญ่7นิ้วแล้วท่านี้เนี่ยถ้า7นิ้วแล้วท่าแปลกๆคุณตีไปก่อนเลยว่าราคาน่าจะดีทั้งที่ก็แม่งไม่รู้หรอกว่าราคาดีจริงไหมสุดยอดฮะเห็นที่พีคเลยโอ้ขายได้เป็นหมื่นนะกูว่านะครับดูจากโคตรเก่าเลยนะโอ้โหเยอะนะเนี่ยอันนี้คือผมถึงบอกครับว่าคุณต้องดูให้ดีนะครับเวลาประมูลมาเวลาคุณประมูลเวลาคุณเอาอะไรเข้ามาเนี่ยบางทีเราดูแต่แบบว่าน่ารักสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงเวลาปุ๊บมีแต่อะไรก็ไม่รู้เช่นอันเนี้ยไม่งอะไรก็ไม่รู้นะเต็มก็ยังสวยก็คือถือว่าข้างล่างยังพอมีอะไรให้เราได้เชยชมบ้างเราเปิดไปครึ่งทางแล้วนะครับก็เดี๋ยวอีกเจ็ดลังที่เหลือถ้าอยากติดตามชมนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกคลิปแล้วกันนะครับก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากบิดประมูลหรือว่าสนใจที่จะนะฮะอยากได้ของเล่นไว้สำหรับขายอยากรู้จังเลยเข้ามาจากไหนไม่ต้องไปค้นหาไกลครับดูที่นี่เลยนะครับโกดังบ้านของเล่นโคราชนะฮะเซตแปะอยู่ตรงนี้แล้วสอบถามได้ทุกเมื่อครับผมและของเล่นที่เหลือนะครับที่เราได้ในวันนี้เราจะเอาไปประมูลกันอยู่ในกลุ่มประมูลมันกับองค์ถอยนะฮะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับอีกเจ็ดลังที่เหลือเจอกันในไหนในคลิปหน้าไปละบาย